เรื่องที่สองนะฮะจากกรณีที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะเหตุว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่ยังรับเงินเดือนอยู่ผิดกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกคำร้องคือจำหน่ายคดีที่นายอภิสิทธิ์ถูกร้องว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญคือเคยถูกปลดออกจากราชการฐานทุจริตเนี่ยนะครับนะพยกคำร้องจำหน่ายคดีไปเพราะว่ามีการยุบสภาทั้งหมดเนี่ยเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้นะครับท่านจะมีเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่มีเจตนาอะไรก็สุดแล้วแต่มันเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ากรณีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่เราบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับวินิจฉัยตั้งแต่ต้นก็เพราะว่าไม่ได้กระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268เลยตรงกันข้ามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำไปกรณีการแต่งตั้งโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นได้กระทำไปนะครับตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการนะครับเริ่มตั้งแต่มาตรา11วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการระดับตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา193ที่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นอันสมบูรณ์ทั้งตามกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่มีส่วนใดเลยนะครับที่จะไประบุได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา268นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะรับวินิจฉัยกรณีนี้นะฮะตรงกันข้ามสำหรับกรณีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นการที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีอำนาจที่จะจำหน่ายคดีไปเนื่องจากเหตุผลการยุบสภานั้นถือว่าเป็นการอธิบายแบบเลี่ยงบาลีเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่จะต้องวินิจฉัยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเคยถูกปลดออกจากราชการฐานทุจริตนั้นนะครับนะต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็หมายความว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6นะครับเพราะฉะนั้นการจำหน่ายคดีของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จึงมีพิรุธนะครับจึงมีพิรุธเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทำหน้าที่ต่อนะครับความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาก็แล้วแต่เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าจะศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีหน้าที่ในการวินิจฉัยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากแต่ที่ไปชิงจำหน่ายคดีออกไปเท่ากับเป็นการไปอุ้มนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วครับเพราะว่าตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดที่มันเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดหรือว่าเขามีลักษณะต้องห้ามหรือยังนายพิสิทธิ์ก็ยังจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้แล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ากกต.ไม่เอาเรื่องนะครับแล้วก็รับไว้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ต่อไปก็อยากจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกศาลรัฐธรรมนูญก็จะดึงเรื่องไว้ในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับ
มันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นหนังม้วนเดียวกับที่ปปช.นะครับดองคดีนายพิสิทธิ์เวชาชีวะถูกร้องว่าทุจริตการระบายข้าวเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าหลักฐานยังไม่ได้ครบถ้วนในขณะที่ไปให้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั่นเองคนที่ถูกร้องในกรณีระบายข้าวเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยนะครับมาเป็นพยานปากเอกในการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่ได้ไต่สวนมาได้เพียงแค่ไม่กี่วัน